สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาลณัชชาลูกสาวตั๊กมยุราซุ้มทองจนคลอดลูกพร้อมประกาศข่าวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเรียกได้ว่าสำหรับตั๊กกุลณภาเสวตศิลาหรือที่รู้จักกันในชื่อตั๊กมยุราเสวตศิลานักแสดงและพิธีกรชาวไทยที่มีชื่อเสียงที่ถือว่าเป็นนางเอกภาพยนตร์โดยการชักนำของพร้อมศิลป์ศรีบุญเรืองหรือพันคำและในด้านชีวิตส่วนตัวมยุราได้แต่งงานกับทาดาเสวตศิลาบุตรชายของพลอากาศเอกสิทธิเสวตศิลาอดีตองคมนตรีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2527และครองชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีลูกด้วยกันเพราะมายุราไม่สามารถมีบุตรได้เนื่องจากการผ่าตัดหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนหน้านี้แต่เธอนั้นก็รับบุตรของน้องชายของเธอมาเป็นบุตรสาวบุญธรรมและให้ใช้นามสกุลเสวตศิลาของสามีชื่อน้ำตาลณัชชาเสวตศิลาเรียกได้ว่ากลายเป็นที่ช็อกและวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลได้จับตามองน้ำตาลณัชชาหรือลูกสาวของตั๊กมยุราที่ได้ซุ้มท้องจนคลอดลูกและส่อแววจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยก่อนหน้านี้สาวน้ำตาลก็ได้โพสต์ภาพขณะนั่งอุ้มเด็กและระบุข้อความว่า My Baby Boy พร้อมกับติดแฮชแท็ก Single Mom จากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถามกลาง IG ว่าลูกใครเหรอพี่น้ำตาลและลูกน้องน้ำตาลเหรอคะน่ารักจังแต่เธอนั้นก็ไม่ได้เข้ามาตอบชาวเน็ตแต่อย่างใดและล่าสุดเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับลูกน้อยอีกครั้งพร้อมระบุข้อความว่ารักกันรักกันจากนั้นชาวเน็ตก็เข้ามาถามว่ามีลูกแล้วเหรอคะจากนั้นสาวน้ำตาลจึงเข้ามาตอบว่าใช่ค่ะอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ